อ่ะกลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการนะครับมีคุณผู้ชมทักเรื่องเสียงเบามาเดี๋ยวให้ทีมงานดูให้ละกันแต่ถ้าเกิดว่าทางนี้ดันสุดแล้วยังไงรบกวนคุณผู้ชมลองเพิ่มเสียงในอุปกรณ์ที่รับชมอยู่หรือว่าลองหาหูฟังมาใส่นะครับขออภัยด้วยจริงๆเรื่องของการจับกุมเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันผิดกฎหมายเมื่อวานนี้ไปดูกรณีใหญ่ที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันอยู่ที่ DSI นะครับเมื่อวานมาครบเลยพันตรวจภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดี DSI มาพร้อมกับพันตรวจโทวิชัยสุวรรณประเสริฐผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็มาพร้อมกับกสทช.นะครับคุณสุธีระพึ่งธรรมรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ภาคหนึ่งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถลงผลการตรวจยึดกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกกันว่าอินเทอร์เน็ตบ็อกซ์นั่นแหละคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็บัญชีเงินฝากรวมมูลค่าความเสียหายจากการเปิดกล่องละเมิดลิขสิทธิ์เหล่านี้เนี่ย 4,000 ล้านนะครับที่เมื่อวานจับกุมได้สืบเนื่องจากการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่120นายตรวจค้น19จุดใน7จังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสุพรรณบุรีเชียงใหม่นครปฐมแล้วก็ลำปางเพื่อจัดเก็บพยานหลักฐานจากเครือข่ายที่คาดว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันสามารถจับได้รายละเอียดผู้ดูแลระบบผู้จดทะเบียนเว็บไซต์ผู้ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนทั้งหมดประมาณ20รายนะครับจบการศึกษาระดับสูงมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและมีอายุน้อยแล้วก็มีคอมพิวเตอร์แม่ขาที่ใช้ในการกระทำความผิดและกล่องถ่ายทอดสัญญาณอยู่ที่แหล่งเดียวกันพันตรีภัยสิทธิ์ให้รายละเอียดว่าสืบเนื่องจากพบเว็บไซต์สักคารินสาย8เป็นเว็บไซต์แม่ขายให้บริการเช่าเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ทำการปล่อยสัญญาณถ่ายทอดที่เราเรียกกันว่าสตรีมมิ่งให้กับเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ดูกีฬาเว็บไซต์ดูหนังดูภาพยนตร์ลามกอนาจารแล้วก็อีกหลายๆเว็บนะครับก็คิดค่าบริการตั้งแต่ 10,000 ถึง 70,000 บาทอันนี้คือเว็บไซต์ลูกเนี่ยมาเช่าแม่ขายในการสตรีมมิ่งว่างั้นเถอะค่าบริการเลยแพงนอกจากนี้ก็จะเปิดให้ดูบริการภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ให้เช่าเครือข่ายสำหรับการทำสตรีมมิ่งโดยไม่รับอนุญาตมีการแปะลิงก์โฆษณาเว็บพนันฟุตบอลอีกหลายสิบเว็บไซต์แล้วก็มีสมาชิกเป็นแสนคนสำหรับเว็บไซต์ที่จับกุมได้นี้นะครับมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆมากมายให้บริการหลายประเภทตรวจสอบประวัติในการเข้าชมเนี่ยมีผู้เข้าชมภาพยนตร์ฟรีผ่านเว็บไซต์ที่เป็นลูกขาย Movie to Free เนี่ยเดือนละ25ล้านคนนะค่ะผลการตรวจค้นก็พบเอกสารของกลางจำนวนมากพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กล่องรับสัญญาณแล้วก็อีกหลายรายการนะครับไปจับกลุ่มกันได้ที่ซอยรัชดาพิเศษ36การกระทำของเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นการกระทำที่บ่อนผลประโยชน์จากการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและเป็นการจูงใจด้วยพิธีการให้ผู้เข้ารับบริการใช้บริการชมภาพยนตร์ลามกอนาจารโดยไม่เสียค่าบริการถ่ายทอดฟุตบอลต่างประเทศหวังผลเรื่องของการพนันก็ถือเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงอย่างที่บอกว่ามูลค่ารวมกันก็ 4,000 ล้านครับก็ไปเว็บไซต์ Movie to Free เนี่ยยันเชื่อว่าหลายท่านเคยดูนะเคยเข้าไปดูนะคุณก็บอกว่ามีคนเข้ามาชมภาพยนตร์เดือนละ25ล้านคนถูกไหมคะแล้วเขาจะเรียกเก็บค่าสมาชิกเนี่ยเดือนละ250ถึง300บาทครับ25ล้านคือคนเข้ามาดูแต่ว่าคนที่จ่ายจริงๆเนี่ยเราไม่รู้ประมาณเท่าไหร่แต่น่าจะเป็นหลักล้านอยู่แล้วคูณไปสิก็มาจ่ายแม่ขายแพงใช่ไหมเดือน 10,000 ถึง 70,000 แต่ว่าเนี่ยพอไปขายต่อไปไม่ใช่ขายต่อไปให้สมาชิกสมัครต่อมันก็ทำกำไรกันได้นะคือพวกนี้มันมีทั้งให้ดูผ่านเว็บแล้วก็พวกกล่อง Android Box อินเทอร์เน็ตบ็อกซ์เคเบิลเถื่อนนะว่างั้นเถอะอันนี้คือจับกลุ่มแม่ขายรายใหญ่ในเน็ตความเห็นคนชาวเน็ตเมื่อวานก็เลยบอกว่าไปดู Netflix เถอะถูกกฎหมายไม่แพงหลายเรื่องก็ดูฟรีแล้วใช่ๆมีหลายเว็บไซต์ Netflix ก็มีหรือว่า VIU ก็มีนะคะไป VIU นี่สายเกาหลีดูอยู่ดูซีรีส์ไทยก็มีคุณก้อซีรีส์สนุกมากด้วยแล้วซีรีส์ไทยเมื่อก่อนเขาจะเป็นเข้าไลน์เข้าเป็นทีวีไลน์ใช่มั้ยคะเดี๋ยวนี้เนี่ยของช่องวันก็จะมีอะไรสนุกเยอะอ่ะนี่ไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่หมายถึงว่าไปทำให้ถูกกฎหมายเถอะแล้วพวกนี้คือถูกกฎหมายอยู่ได้สบายใจทำให้ถูกกฎหมายเถอะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมาจับแบบนี้แล้วก็ที่ตำรวจเขาห่วงเพราะว่าเหล่านี้คือคนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาและมีความรู้แต่ว่าใช้ความรู้ในทางที่ผิดนะคะอย่างไรก็ตามเดี๋ยวต้องไปตรวจดูก่อนแล้วว่าพวกใบอนุญาตต่างๆมีครบหรือไม่อย่างไรแต่ดูทรงแล้วแบบนี้เป็นไปได้นะบางทีอาจจะไปขออนุญาตให้ถูกสักอันหนึ่งหรือสองอันใช่ไหมมันขอไม่ได้จริงเหรอเนี่ยไม่อยากจะช่วยเขาแล้วเนี่ยไม่ได้ครับไม่มีไม่มีคุณผู้ชมถ้าได้ลองมาทำแตกลายมาในลักษณะนี้แล้วเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตค่ะนะคะส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้เป็น
แอดมินเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพจที่มุ่งเฉพาะเรื่องของลามกอนาจารโดยเฉพาะเลยที่น่าเศร้าคือแอดมินเนี่ยวัย17ปีเท่านั้นกำลังเรียนปวสปี3อยู่แล้วก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยค่ะทางคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจโดยตรงเลยก็เลยเอาความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงอ่ะคุณล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยที่กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีนะคะพันตำรวจเอกจิรกฤตทารุณพัฒน์ผู้กำกับการของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีพร้อมด้วยนายตำรวจกองปราบล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตหรือว่า TICAC TICAC ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมการแถลงผลการจับกุมเยาวชนวัย17ปีข้อหาก็คือมีไว้ในครอบครองมีไว้ส่งต่อขายหรือทำให้แพร่หลายซึ่งสื่อลามกเด็กแล้วก็นำเข้าหรือเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ในลักษณะอันลามกของกลางเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ1เครื่องโทรศัพท์มือถือ1เครื่องภายในนั้นบรรจุสื่อลามกเป็นภาพแล้วก็วิดีโอของหญิงสาวทั้งเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยจำนวนกว่า860จิกใหญ่มากนะเยอะมากเพราะว่าอะไรอ่ะมีตั้ง 300,000 ไฟล์ด้วยกันนะคะไปจับกุมเยาวชนวัย17ปีได้เนี่ยที่แถวๆเนี่ยค่ะตรอกนิวาสแขวงชนะสงครามตรงนี้เองนะคะโดยทางด้านพันตำรวจเอกจิรกิจบอกว่าเนื่องจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของกกดส.เนี่ยไปสืบหาข่าวคนที่เป็นแอดมินเพจโคตรวาร์ปเพจโคตรวาร์ปเนี่ยเป็นเพจให้บริการเผยแพร่สื่อลามกของหญิงสาวไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่แล้วมันมีดารามีเน็ตไอดอลมีนักเรียนนักศึกษาต่างๆด้วยนะคะมีแอปพลิเคชันเลยมี Facebook ด้วยแล้ว Facebook เนี่ยมีหลายชื่อมากแต่ชื่อที่ดิฉันประทับใจก็คือโคตรวาร์ปสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างนี้ก็ได้นะคุณ no. แล้วคุณดูนะโคตรวาร์ป V4 แปลว่าอะไรแปลว่ามันถูกปิดมาแล้วไงปิดไปก็ไปเปิดใหม่ก็ตั้งเป็น V1 V2 V3 จนเป็น V4 หรือโคตรวาร์ป VIP Only อนุรักษ์ธรรมชาติเดี๋ยวก่อนเพจอย่างนี้ก็ได้เหรออนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็เปิดเป็นกลุ่มลับนะคะ เก็บเงินค่าเข้าสมาชิกกลุ่ม 300-800 บาทแล้วพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็มีการแชร์ภาพลามกอนาจารต่างๆเลยนะคะจะเป็นภาพหลุดภาพตั้งใจถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่จนกระทั่ง11ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางตำรวจของกองสวัสดิการเด็กและสตรีแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปจับกุมในจอนที่เป็นแอดมินแล้วก็ผู้ดูแลได้ทั้งหมดที่บ้านพักในตรอกข้าวสารเนี่ยนะคะย่านตรอกข้าวสารเนี่ยไปตรวจยึดคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออย่างที่บอกไปเนี่ยมีสื่อลามกอนาจารเป็นทั้งภาพทั้งวิดีโออยู่นะคะก็ตรงตามที่มีการแชร์ตามกลุ่มลับสอบปากคำผู้ต้องหารับสารภาพตัวเองเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุเพียงผู้เดียวไปรวบรวมจากเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็เอาภาพมาแจกจ่ายคือกลุ่มเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นทั้งกลุ่มสาธารณะถ้ากลุ่มสาธารณะสมาชิก 30,000 คนก็อาจจะเป็นภาพทั่วไปหาได้ง่ายแต่ถ้าคุณอยากได้ภาพเด็ดภาพลับภาพหายากเนี่ยจะต้องสมัครเป็นสมาชิกตรงนี้จะมีสมาชิกเป็นกลุ่มลับเฉพาะประมาณ 1,000 คนเท่านั้นนะคะแล้วก็ภาพที่หายากก็คือเขาจะลงขันกันและแอดมินก็จะไปตามล่าหามาให้ได้นะคะซึ่งการรวมกลุ่มเนี่ยทางตำรวจก็อธิบายว่าทำเป็น QR code ไปเชิญชวนตามไหนบ้าง Facebook ใครสนใจก็คลิกเข้าไปไม่อยากจะพูดนะคะว่ามีดาราอักษรย่ออะไรยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการดำเนินการฟ้องร้องกันแต่ว่าบางคนก็อาจจะมองว่าถ้ายิ่งฟ้องร้องไปมันก็จะเสื่อมเสียคุณก็อาจจะปล่อยให้เรื่องเงียบไปก็ได้นะคะแล้วก็มีเด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีด้วยพอได้เงินมาก็จะไปซื้อแบรนด์เนมจนกระทั่งเพื่อนในกลุ่มเนี่ยเรียกว่าเสียผู้ต้องหาทำมาได้ประมาณ3เดือนละมีเงินในบัญชีกว่า 50,000 บาทด้วยกันนะคะ 500,000 เอาขออภัย500,000 บาทขออภัยแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยจะไปสืบขยายผลในคอมพิวเตอร์ว่าใครเป็นคนถ่ายเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าผู้เสียหายบางคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าเข้ามาแจ้งความเนี่ยมันน่าอายแล้วไม่รู้จะไอ้นั่นเนี่ยคุณจำได้ไหมกรณีที่ไปแอบถ่ายน้องแพทริเซียเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะร่วมขบวนการนี้ด้วยหรือไม่เดี๋ยวตำรวจคงจะต้องไปตรวจสอบทั้งหมดนะคะครับตำรวจบอกด้วยนะครับว่าแอปพลิเคชัน VK ที่เป็นโซเชียลมีเดียที่ไปเอาไปใช้ผิดประเภทเอาไปเปิดกลุ่มลับกันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันใหม่ที่เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มที่ต้องการภาพลามกอนาจารเนื่องจากตรวจสอบได้ยาก
อย่างไรก็ตามก็ยังตรวจสอบได้นะหนีเจ้าหน้าที่ไม่พ้นหรอกสำหรับเหยื่อที่มีภาพหลุดเนี่ยขอให้วางใจเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าเต็มที่ในการสืบสวนจับกลุ่มผู้เผยแพร่ให้มาลงโทษนะครับเรื่องของภาพละมกอนาจารเด็กเนี่ยเป็นความผิดที่เป็นความผิดสากลนะระดับโลกเขามีหน่วยงานของตำรวจสากลในการสืบเสาะเลย คือถ้าเกิดสมมติว่าเขาเจอว่าเว็บเพจไหนคอมพิวเตอร์ IP เครื่องไหนมีเนี่ยเขาแจ้งมาตำรวจไทยตำรวจไทยตามจับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันตรายรุนแรงโทษหนักบางทีเนี่ยไม่ต้องเป็นภาพโป๊เด็กก็ได้แต่ว่าบางทีเป็นภาพเด็กแบบเบบีที่อาบน้ำแล้วบางทีไม่ได้เซ็นเซอร์นั่นก็โดนก็คืออาจจะ ยังเข้า Facebook ไม่ได้โดนแบนโดนแบนใช่นะคะมีเพราะว่าเพื่อนดิฉันเองลงรูปลูกไงก็คิดว่าแบบยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยเองแบบไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยโดนแบนคุณแล้วตำรวจหน่วยงานนี้นี่เขาเลือกเหรอเขาเลือกที่หน้าตาเหรอหรือเลือกอายุมันดูเด็กขนาดนั้นนะคุณก็คนจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้จะได้จับได้ไล่ทันนั่นนะครับไปดูอีกคดีนึงอันนี้เป็นคดียิงกันถ้าจำกันได้เหตุเกิดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนมีเป็นคลิปวงจรปิดนะที่ยิงกันหน้าผับที่ตรังล่าสุดเนี่ยจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับเมื่อวันนี้ที่กองปราบปรามเนี่ยมีการแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์ว่าได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมตัวนายชยพลหรือว่าคมเสียมไหมอายุ34ปีตามหมายจับศาลจังหวัดตรังลงวันที่6พฤศจิกายนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็นำอาวุธปืนเข้าไปในสถานบริการเหตุยิงกันเนี่ยถ้าจำกันได้เกิดตั้งแต่5พฤศจิกายนนะครับชยพลใช้อาวุธปืน11มม.ยิงเข้าใส่กลุ่มนักท่องเที่ยวในผับโรงเหล้ามหานครที่ตรังตั้งอยู่ที่ถนนตรังพัทลุงนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนเสียชีวิต1คนคือนายสิริพลแต้มประสิทธิ์อายุ22ปีคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญตำรวจก็เร่งรัดติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแต่กลายเป็นว่าเจ้าตัวเนี่ยหลบหนีไปที่พม่าครับตำรวจไทยก็เลยประสานกับคณะกรรมการความร่วมมือหน่วยประสานงานชายแดนไทยพม่าให้ช่วยติดตามจับกุมกระทั่ง11ธันวาคมที่ผ่านมา 5:00 นเจ้าหน้าที่ด่านท่าขี้เหล็กเรียกตรวจรถต้องสงสัยพบนายสายซ้ายอายุ50ปีชาวพม่าขับขี่มีนายจ่อเซงอายุ44ปีและชายไทยอีก4คนโดยสารมาหนึ่งในนั้นคือนายชยพลจึงถูกจับกุมพร้อมยึดอาวุธปืนยี่ห้อโค้ด1กระบอกกระสุน12นัดปืนบาเรตต้า2กระบอกกระสุน24นัดส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายที่สถานีตำรวจท่าขี้เหล็กโดยทางกองปราบประสานกับกองบังคับการตำรวจต่างประเทศเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนไปตรวจสอบกับทางการพม่าเพื่อยืนยันตัวบุคคลและจะอายัดตัวขอรับกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยต่อไปจากการตรวจสอบนายชยพลมีประวัติคดีอาญาที่เคยถูกจับก่อนหน้านี้นะครับปี46ทำร้ายร่างกายผู้อื่นในพื้นที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังแล้วก็ปี60คดีพยายามฆ่าในพื้นที่สภ.เมืองตรังครับค่ะก็ถูก รวบตัวได้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะกรณีที่นักศึกษารีคอนกำลังฝึกภาคปฏิบัติใต้น้ำอยู่เมื่อวานนี้คุณแม่ให้สัมภาษณ์บอกว่าลูกชายมาฝึกเนี่ย อีกวันนึงเนี่ยจะต้องไปฝึกที่ป่าภาคในป่าแล้วก็จะครบกำหนดแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านแล้ว คุณแม่มีลูกชาย2คนคุณพ่อเป็นทหารเสียชีวิตเมื่อปี53ลูกชายคนเล็กที่เสียชีวิตน้องเนี่ยนะคะบอกว่าอยากจะเป็นทหารเหมือนคุณพ่ออยากเดินต่ออยากเดินตามรอยคุณพ่อก็เลยมาสมัครก็ล่าสุดเนี่ยเกิดเหตุเป็นอุบัติเหตุเมื่อวานนี้เห็นได้พูดคุยกับอาจารย์ธรธรรมรงค์นวสวัสดิ์ในกรณีที่นักศึกษาลาดตระเวนเกรียงศักดิ์เพ่งพินิจสังกัดอยู่กองพันทหารสื่อสารกองพลนาวิกโยธินของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินที่ไปถูกปลาเต็กเล้งนะคะปลาเต็กเล้งเนี่ยพุ่งชนที่บริเวณลำคอแล้วก็เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดระหว่างที่ฝึกสูตรรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมหรือที่เรารู้จักกันในนามนักรบรีคอนนั่นเองนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นวสวัสดิ์นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลและอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โพสต์ใน Facebookถึงประเด็นดังกล่าวก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าปลาเต็กเล้งเนี่ยพบได้ทั่วไปเป็นปลาผิวน้ำหากินกับปลาเล็กเป็นอาหารทั่วไปในที่นี้หมายถึงตามกองหินใกล้แหลมตามท่าเรือตามวัสดุลอยน้ำกลางทะเลแล้วก็ปลาเต็กเล้งเนี่ยไม่ได้ดุร้ายในทางกลับกันเป็นปลาขี้ตกใจด้วยนะคะกลัวคน
นักดำน้ำไปเจอปลาตะเกล้งเป็นประจำเลยไม่ใช่ปลาหายากอะไรเลยแล้วก็กรณีนี้เกิดขึ้นเฉพาะจริงจังเนี่ยอาจารย์บอกว่าน่าจะเป็นปลาอาจจะไปตกใจจากที่อื่นแล้วพุ่งมาทางนี้ปลาไม่ได้มีพิษไม่ได้จู่โจมด้วยการพุ่งเข้าแทงเป็นเหตุบังเอิญนะคะแล้วก็ถ้าไปดูเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ประเทศไทยมาก่อนต่างประเทศเคยมีพุ่งชนเหมือนกันแต่ก็ได้รับบาดเจ็บที่ญี่ปุ่นก็มีแต่ว่าไม่ได้เจ็บถึงขั้นเสียชีวิตแล้วก็นานๆ เกิดทีนะแล้วที่สำคัญเรียนถามอาจารย์ว่าอยู่แถวไหนอาจารย์บอกอยู่ไปทั่วมันมีทั่วไปอยู่ไปทั่วเลยผิวน้ำก็มีตามโขดขอบหินต่างๆโขดหินต่างๆคืออยู่ไปทั่วนักดำน้ำจะเจอเป็นประจำแล้วเจ้าปลาเต็กเล้งเนี่ยเป็นปลาขี้ตกใจเป็นปลาที่ไม่ชอบอยู่กับคนครับอาจารย์ทอนบอกว่าเวลาจะตามถ่ายรูปเนี่ย ตามถ่ายยากมากเพราะว่าพอเจอคนปุ๊บจะหนีครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานอาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้สัมภาษณ์หลายที่มากแล้วก็ไปได้ข้อมูลมาว่าเป็นไปได้ว่าที่ปลาเต็กเล้งไอ้ตัวที่ไปชนน้องนักศึกษาน้องนักเรียนลาดตระเวนท่านนี้เนี่ยคืออาจจะไปเจอนักเรียนลาดตระเวนคนอื่นก่อนแล้วก็เลยพุ่งเข้าชนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งบอกว่าคือที่ตัวของนักเรียนเนี่ยจะมีแถบเป็นเรืองแสงครับปลาพวกนี้จะชอบ อาจจะนึกว่าเป็นปลาตัวเล็ก เป็นอาหารก็จะชอบกินอาหารเป็นปลาตัวเล็กก็เลยพุ่งเข้าชนก็เป็นได้อาจารย์มองว่าตรงนี้น่าจะเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะคะไม่น่าจะไม่ใช่ปลาดุร้ายอ่ะคุณโก้นะก็ไม่ต้องไปเฝ้าระวังอะไรกันขนาดนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องกลัวเลยใช่อาจารย์บอกแบบนี้คืออาจารย์บอกว่าเวลาจะตามถ่ายรูปเนี่ยเป็นปลาที่ตามถ่ายยากมากเพราะว่าพอเห็นคนปุ๊บก็จะหนีไปแล้วอะค่ะนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับไปดูคดีสำคัญอีกคดีนึงที่วันนี้จะมีการอ่านคำพิพากษานะครับถ้าไม่ได้มีการเลื่อนอะไรกันก็คือคดีคุณธาริศกับคุณสุเทพนะสู้กันมาหลายปีอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการก็มีความพยายามจากฝั่งคุณธาริศจะหาลดหย่อนผ่อนโทษก็ว่าอย่างนั้นเถอะเมื่อวานนี้นะครับที่ศาลอาญารัชดาเนี่ยทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายธาริศเพ็งดิษฐ์อดีตอธิบดี DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษนายขวัญชัยปัจจยาได้เดินทางไปที่ศาลนะครับยื่นคำร้องพร้อมเงินสด 100,000 บาทไปวางไว้ที่ศาลเพื่อเป็นคำร้องของนายธาริศเยียวยาต่อโจทย์โดยโจทย์จะมีสิทธิ์รับเงินวางศาลจำนวนดังกล่าวได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆและจำเลยได้แจ้งให้ศาลฎีกาทราบถึงการนำเงินมาวางที่ศาลและขอให้ศาลอาญาจัดส่งคำร้องฉบับนี้พร้อมหลักฐานการนำเงินวางศาลไปยังศาลฎีกาทางโทรสารภายในวันนี้แหละเป็นกรณีเร่งด่วนเนื่องจากศาลฎีกาจะอ่านคำพิพากษาในวันนี้แล้วนะครับก็คือวางเงินเมื่อวานให้รีบส่งภายในเมื่อวานเพื่อจะได้มาทันการอ่านคำพิพากษาวันนี้คุณขวัญชัยทนายความบอกภายหลังการวางเงินที่ศาลว่าขั้นตอนต่อไปศาลอาญาก็จะส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาเพื่อจะเยียวยาผลร้ายทางคดีอาญาซึ่งเราก็ได้ถอนคำให้การเดิมและเปลี่ยนคำให้การเพื่อรับสารภาพตามฟ้องและแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการวางเงินให้โจทก์ 100,000 บาทต่อไปเป็นเรื่องของศาลฎีกาที่จะพิจารณาว่าที่เราได้บรรเทาผลร้ายจะนำไปลดโทษหรือไม่ขณะที่หัวหน้าทีมทนายความครับคุณธนากรแหวกวารีบอกว่าเมื่อวานนี้นายธาริศยื่นแถลงคำร้องต่อศาลฎีกาอีก1ฉบับว่าจำเลยได้รับสารภาพและได้วางเงินเยียวยาจึงขอให้ศาลลงโทษสถานเบาแล้วการวางเงินเยียวยา 100,000 บาทนี้จะเป็นเหตุให้ศาลต้องทำคำพิพากษาใหม่หรือไม่ตามกฎหมายนั้นจะคล้ายกับกรณีของนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองชื่อดังที่โดนคดีรื้อบาเบียที่ถอนคำให้การในวันนัดฟังคำพิพากษาจนศาลเลื่อนนัดออกไปและนายชูวิทย์ได้มีการเยียวยาความเสียหายบรรเทาผลร้ายจนเป็นเหตุในการลดโทษแม้จะถูกสั่งจำคุกคดีก็จะเข้าเกณฑ์ลักษณะเดียวกันก็ต้องรอดูว่าศาลจะพิจารณาอย่างไรเมื่อถามว่าการวางเงินเยียวยาจะมีผลให้ศาลต้องแก้ไขคำพิพากษาภายหลังได้รับคำร้องและอ่านคำพิพากษาวันนี้หรือไม่คุณธนากรบอกว่าในทางปฏิบัติศาลมีอำนาจที่จะพิจารณาคำสั่งได้หลายทางหากจำเลยกลับคำรับสารภาพศาลอาจจะรับหรือไม่รับคำให้การใหม่ถ้าไม่รับศาลก็อาจให้เหตุผลว่าเป็นการล่วงเลยเวลาไปแล้วแต่ตรงนี้อาจมองว่ามีเหตุบรรเทาโทษหรือมองว่าที่เราเยียวยาจะเป็นเหตุบรรเทาโทษได้ซึ่งในวันที่14ก็คือเช้านี้นะครับศาลจะทำอาจจะทำคำพิพากษาใหม่หรืออาจจะมีคำสั่งให้เลื่อนหรือไม่ก็เป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นจำที่จะต้องติดตามครับ9โมงเช้าวันนี้9นาฬิกาวันนี้นะคะ ก็รอดูแล้วกันคุณคณิตนครเองเนี่ยท่านก็บอกว่าได้รับการติดต่อจากนายธาริศเข้ามาจริงแล้วก็เจ้าตัวบอกว่าอยากคือสำนึกผิดจริงๆคือขอมาเป็นตัวกลางให้คุณสุเทพยอมใช่ใช่เพราะว่าคุณคณิตก็อ้างว่าคือดูท่าแล้วนายธาริศเนี่ยสำนึกผิดจริงๆแต่คุณสุเทพก่อนหน้านี้ก็ไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยแล้วก็ส่งทนายไปที่ศาลเลยบอกว่าขอให้ศาลท่านมีคำพิพากษาออกมาวันนี้เวลา 9:00 น.ด้วยเพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่กล่าวหาเรื่องของคดีทุจริตโรงพักใช่แต่ถามว่าถ้า2คนนี้มีกรณีอะไรกันโอ้โหถ้าจำกันได้สมัยคุณสุเทพอยู่สอช.คุณธาริศเป็นดีเอสไอตอนนั้นรัฐบาลวิสิทธิ์เป็นอย่างหนึ่งพอเปลี่ยนรัฐบาล
โอ้โหเขาเคยทำงานด้วยกันถูกไหมคุณไม่รู้จะว่ายังไงตอนที่คุณทาริสเนี่ยเป็นมือทำงานเป็นมือกฎหมายให้กับสอชได้ฟ้ำไปตอนนั้นขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านอีกครั้งนึงก็คือพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมที่ถูกกลุ่มคนไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ว่าสวมชุดดำเนี่ยสังหารตอนที่คุณทาริสทำคดีออกมาตอนนั้นยังเป็นสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์อยู่เลยสำนวนใน DFI บอกเลยว่าพลเอกร่มเกล้าถูกสังหารด้วยฝีมือชายชุดดำฟ้าเปลี่ยนสีคุณทาริสแกก็เปลี่ยนใจมันได้ด้วยเหรอคุณโก้ปรากฏว่าไม่มีคนชุดดำในสำนวนของการเสียชีวิตของพลเอกร่มเกล้าเป็นต้นคือคดีเนี้ยเซิร์ฟๆหลังจากเนี้ยคุณทาริสจะโดนคดีเต็มเลยใช่ครับถึงภรรยาจะไปเป็นฝ่ายบัญชีของพรรคไทยและฝ่ายชาติก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมคุณไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวรอตามดูวันนี้ 9:00 น.จะมีการอัปเดตกันนะคะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานนี้ครม.เคาะแล้วนะคะแม้ว่าจะเป็นการประชุมครม.สัญจรกันอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามก็คือเมื่อวานนี้ ครม.นั้นอนุมัติให้ปตท.สผ.เป็นผู้ชนะการประมูลแหล่งก๊าซทั้งแหล่งเอราวัณแล้วก็แหล่งบงกตนะคะหลังจากที่ลดราคาลงมาขายก๊าซต่ำสุดเพียง116บาทต่อล้าน BTU นะคะโดยเรื่องนี้นายสิริจิระพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยมีมติเห็นชอบให้บริษัทปตท.สผ.เอเนียีดีเวลลอปเมนต์จำกัดร่วมกับบริษัทMPG2 ประเทศไทยจำกัดเนี่ยเป็นผู้ชนะการประมูลยื่นขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยที่แหล่งเอราวัณแล้วก็บริษัทปตท.สผ. Energy Development จำกัดชนะการประมูลยื่นขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในอ่าวไทยในแหล่งบงกตเนื่องจากว่าผ่านเกณฑ์ข้อเสนอทางเทคนิคตามที่กำหนดเอาไว้แล้วก็เสนอราคาจำหน่ายก๊าซธรรมชาติต่ำกว่ารายอื่นด้วยนะคะเสนอมาที่116บาทต่อล้าน BTU แล้วก็ให้กระทรวงพลังงานลงนามแบ่งปันผลผลิตหรือว่า PFC ภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ระยะเวลาสัมปทานเนี่ยแหล่งเอราวัณ20ปีส่วนแหล่งบงกต10ปีนะคะคุณสิริบอกว่าผู้ชนะเนี่ยยื่นข้อเสนอทางเทคนิคก็คือผ่านหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขตามที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุนกำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณสิริบอกด้วยว่าการที่เสนอราคามา116บาทต่อล้าน BTU ต่ำกว่าราคาในแหล่งเอราวัณปัจจุบันที่ราคา165บาทต่อล้าน BTU ส่วนแหล่งบงกตเนี่ย214บาท26สตางค์ต่อล้าน BTU ก็เท่ากับว่าจะได้ส่วนลดค่าใช้จ่ายราคาก๊าซธรรมชาติให้กับประเทศ 5.5 แสนล้านบาทในระยะเวลา10ปีหรือตกปีละประมาณ 55,000 ล้านบาทนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเอาการลดราคาค่าก๊าซที่ได้จากทั้ง2แปลงมาลดค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยก็จะประหยัดราคาค่าไฟฟ้าไปได้ประมาณ29สตางค์ต่อหน่วยอย่างน้อยเป็นเวลา10ปีแล้วก็คาดว่าจะช่วยให้ผู้ใช้ก๊าซทุกรายที่แบ่งตามสัดส่วนการใช้ก๊าซประหยัดไฟฟ้าเฉลี่ย17สตางค์ต่อหน่วยปัจจุบันค่าไฟอยู่ที่3บาท60สตางค์ต่อหน่วยด้วยนะคะครับแล้วก็นอกจากนี้ผู้ชนะการประมูลเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้กับรัฐมากกว่า 50% ก็คือมากกว่าเงื่อนไขที่กำหนดเชิญชวนในเอกสารด้วยโดยแหล่งเอราวัณเสนอผลประโยชน์ให้รัฐ 68% ผู้รับสัญญารับกำไรไป 32% ด้วยกันแหล่งบงกตเสนอให้รัฐ 70% ผู้รับสัญญาได้รับกำไรไป 30% ส่งผลจะทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มรวมแล้วเนี่ย 100,000 ล้านบาทแล้วก็ทำให้ประเทศเนี่ยได้ผลตอบแทนรวมเนี่ย 6.5 แสนล้านบาทแล้วก็ขณะเดียวกัน10ปีแรกก็จะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้รัฐในรูปแบบของค่าภาคหลวงภาษีเงินได้ปิโตรเลียมแล้วก็ส่วนแบ่งปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศรวมถึงก่อให้เกิดการจ้างงานต่างๆนานาด้วยนะคะครับก็ผู้บริหาร2ค่ายปตท.แสดงความยินดีดีใจที่ได้รับสิทธิ์เชฟรอนก็บอกว่าผิดหวังแต่ก็เคารพผลตัดสินอย่างไรก็ตามต้องติดตามความเคลื่อนไหวภาคประชาชนหลังจากนี้นะครับ15นาทีที่แล้วนี่เอง Facebook อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ แชร์ด่วนคปภ.ยื่นหนังสือจี้บิ๊กตู่ยกเลิกประมูลเอราวัณบงกตพบพิรุธและข้อผิดกฎหมายผลประโยชน์ตกเป็นของผู้ถือหุ้นไม่ใช่รัฐและประชาชนนะครับในรายละเอียดเป็นจดหมายเปิดผนึกที่กำลังจะเดินทางไปยื่นให้กับทางพลเอกประยุทธ์นี่แหละมีรายละเอียดค่อนข้างมากไปดูได้ในแฟนเพจปันเทพพัวพงพันธ์นะครับผมสรุปสั้นๆแบบนี้ข้อ1จำนวนผู้เข้าร่วมประมูลและคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูลมิได้ทำให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับ
ข้อ2บอกว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นการยักยอกผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมไปให้เป็นประโยชน์แก่เอกชนมีรายละเอียดมากมายไปอ่านเอาข้อ3การไม่ใช้สิทธิ์ในการร่วมถือหุ้นร้อยละ25บอกว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการแถลงข่าวแล้วก็การออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากฝั่งคปภ.ข้อ4การประมูลขายก๊าซราคาต่ำสุดครั้งนี้ผลประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับผู้ถือหุ้นและบริษัทในเครือไม่ใช่รัฐและไม่ใช่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามในการแถลงข่าวว่าการประมูลครั้งนี้บริษัทลูกปตท.สผ.ได้กดราคาก๊าซปากหลุมในราคาต่ำที่สุดอาจทำให้ประชาชนหลงประเด็นและเข้าใจว่าเป็นผลประโยชน์ทำให้ประชาชนได้ใช้ก๊าซราคาถูกลงแต่ในความเป็นจริงการขายก๊าซธรรมชาติอ่าวไทยขนส่งผ่านท่อก๊าซสายประทานมายังชายฝั่งเมื่อปตท.ยังไม่ได้คืนท่อก๊าซธรรมชาติในทะเลให้แก่รัฐการขายก๊าซในราคาต่ำผู้ได้ประโยชน์ในการซื้อก๊าซในราคาต่ำก็คือปตท.ที่จะได้กำไรมากขึ้นจากต้นทุนที่ต่ำลงไม่ใช่รัฐหรือประชาชนในทางตรงกันข้ามการขายก๊าซผ่านโรงแยกก๊าซจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือก๊าซหุงต้มอีกส่วนคือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีส่วนที่1ก๊าซหุงต้มรัฐบาลกำหนดโครงสร้างราคาเสมือนนำเข้าจากซาอุดิอาระเบียบวกค่าใช้จ่ายในการนำเข้าซึ่งไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของการรับซื้อก๊าซของปตท.ดังนั้นประชาชนยังต้องจ่ายในราคาแพงไม่สะท้อนต้นทุนส่วนที่2วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทลูกของปตท.เองถือว่าได้ต้นทุนต่ำลงไปอีกผู้ได้รับผลประโยชน์ก็จะยังคงวนเวียนอยู่ในกลุ่มปตท.เช่นเดิมลองไปอ่านกันดูละกันนี่เป็นใจความหนังสือที่จะไปยื่นวันนี้นะคะครับพักสักครู่ค่ะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นการเมืองเมื่อวานท่านนายกอยู่หนองคายพูดอะไรกันบ้างหยอดยาหอมอะไรเพิ่มเติมรวมไปถึงเรื่องของคุณสุวิทย์เมษินทรีย์ที่บอกแล้วล่ะว่าพลังประชารัฐจะไปส่งเทียบเชิญท่านนายกแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามครับค่ะ